ร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพระอารมณ์ขันในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลัดดาขอแสดงความจงรักภักดีในเรื่องพระอารมณ์ขันในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากบันทึกตามคำบอกเล่าที่ได้รับฟังมาจากผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทรวม2คน2เรื่องดังนี้เรื่องแรกจากหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเป็นหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีและโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และหม่อมเจ้าพิมลพันธ์วรวรรณรัชนีประสูติเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2464ทรงเป็นพระอนุชาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตท่านเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่8ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวงหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีทรงเล่าว่าคราวหนึ่งที่พระองค์เสด็จเยี่ยมประสงนิกรในต่างจังหวัดมีชาวบ้านมารอเฝ้ารับเสด็จมากมายขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาตามลาดพระบาทมีหญิงชราคนหนึ่งก้มลงกราบแทบพระบาทพลางจับพระหัตถ์ในหลวงแล้วพูดว่ายายดีใจเหลือเกินที่ได้เจอในหลวงแล้วก็พูดยายอย่างโน้นยายอย่างนี้อีกมากมายในหลวงก็มิได้รับสั่งตอบว่ากระไรพวกข้าราชบริพารก็กลัวว่าพระองค์จะทรงไม่พอพระราชาฤทัยท่านใดนั้นต่างก็ได้ยินพระองค์รับสั่งตอบว่าเรียกว่ายายได้อย่างไรอายุอ่อนกว่าแม่ฉันตั้งเยอะต้องเรียกน้าสิถึงจะถูกพระอารมณ์ขันเรื่องที่สองลัดดารับฟังจากนายมนูนมุกประดิษฐ์เป็นนายมนูนมุกประดิษฐ์อดีตผู้ช่วยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาเคยเป็นเลขาธิการคณะนักศึกษากปร.นักบริหารระดับ11ปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายงานในตำแหน่งกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายมนูนมุกประดิษฐ์เล่าว่าที่จังหวัดสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสถามชายแขนเจ็บที่เข้ามาเฝ้าว่าแขนเจ็บไปโดนอะไรมาชายคนนั้นตอบว่าตกสะพานในหลวงรับสั่งถามกลับไปว่าแล้วแขนอีกข้างหนึ่งล่ะชายคนนั้นตอบกลับมาอีกว่าแขนข้างนี้ไม่ได้ตกตกข้างเดียวในหลวงก็ทรงพระสวนและรับสั่งกับผู้ถวายงานใกล้ชิดว่าเราเองคงถามเขาไม่ถูกต้องเมนูเก่าแก่งานอภิเษกสมรสพระบรมราชชนกต้องไม่ลืมว่าวันที่10กันยายนพุทธศักราช2463เป็นวันพระราชพิธีราชาภิเษกราชาภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือสมเด็จพระเจ้าน้องหยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ในขณะนั้นเรียกกันว่านางสาวสังวาลตะละพัดและราชพิธีจัดขึ้นที่วังสระปทุมกรุงเทพมหานครจัดขึ้นตรงกับวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานหลังพระราชพิธีแล้วได้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่เสด็จไปและไปร่วมในงานพระราชพิธีด้วยต้องไม่ลืมว่า8วันต่อมาคือในวันที่18กันยายนปีพุทธศักราช2463เจ้าพระยายมราชหรือปั้นสุขุมได้ขอพระราชทานจัดเลี้ยงฉลองพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสอีกครั้งหนึ่งเป็นการจัดเลี้ยงณบ้านศาลาแดงของพระยายมราชเป็นบ้านศาลาแดงสมัย91ปีก่อนที่ณวันนี้บ้านศาลาแดงคือโรงแรมดุสิตธานีตั้งอยู่บนถนนพระราม4กรุงเทพมหานครมีเมนูที่เรียกได้ว่าหรูหรามากในยุคนั้นสมัยนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์อยู่ในกรอบวงกลมพิมพ์สองสีล้อมรอบด้วยดอกไม้เลื้อยด้านขวาของพระบรมฉายาลักษณ์ต่ำลงมาเล็กน้อยเป็นรูปบ้านศาลาแดงที่ณวันนี้แปลโฉมเสร็จสรรพเป็นโรงแรมดุสิตธานีของท่านผู้หญิงชนัดปิยะอุยและของบุตรชายชื่อชนินทนวนิกไปแล้วด้านล่างของเมนูระบุว่างานเลี้ยงที่นับถึงวันนี้ล่วงเลยมานานกว่า91ปีเป็น91ปีที่มีรายการอาหารจีนน่ารับประทานรวม8อย่างประกอบด้วย
ปูฉลามน้ำแดงหมูหันหน่อไม้ผัดปูทะเลแห่ฟื้นนกผัดเปรี้ยวหวานเกยอย่างโก๊กเสี่ยงบี้ผัดหอยนางรมไข่ไก่ผัดใบทะนา